เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมตำรวจสายตรวจแล้วก็ปฏิบัติการพิเศษ191ตำรวจนครบาล2แล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่12ซอยรามอินทรา27นะครับหลังพบว่ามีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนันฟุตบอลออนไลน์ครับซึ่งก็พบนายพระสุสุธานนท์แล้วก็นายสราวุธปรีชาบริสุทธิ์กุลเจ้าของบ้านแล้วก็พนักงานชายและหญิงอีก10คนครับพร้อมของกลางก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์17ชุดนี่เลยอย่างที่เห็นนี่หมอบเลยนะฮะก็ใช้สำหรับรับแทงพนันฟุตบอลบัญชีผู้เล่นพนันบอลกว่า 2,500 คนโทรศัพท์มือถือ35เครื่องสมุดบัญชีอีก23เล่มโอ้โหเงินเยอะจริงๆนะครับอาวุธปืนขนาด 6.35 มิลลิเมตร1กระบอกและอื่นๆอีก11รายการครับโดยพลตำรวจโทสานิทนะครับระบุว่าจากการสอบถามผู้ต้องหาก็ทราบว่าผู้ต้องหานั้นเป็นตัวแทนรับแทงพนันออนไลน์เว็บไซต์ SBO 200ได้ส่วนแบ่งร้อยละ5จากรายได้ทั้งหมดโอ้โหร้อยละ5เยอะเหมือนกันนะแล้วคนนึงเนี่ยไม่ได้แทงร้อยเดียวแน่นอนผมว่านะซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในต่างประเทศก็อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะแต่ก็ต้องยกย่องเจ้าหน้าที่นะที่ตรวจสอบได้นะครับก็ทำแบบนี้เนี่ยมาประมาณ4เดือนแล้วแบ่งลูกค้าเป็น2กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 3,200 คนทางนี้นะครับก็พบว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นมียอดเงินหมุนเวียนต่อเดือนกว่า15ล้านบาท 5% เดือนเดียวนะมิถุนายนของ15ล้านได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับขณะแถลงข่าวก็มีนักพนันโทรศัพท์เข้ามาลงทะเบียนรับแทงอยู่เลยนะครับซึ่งตำรวจก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปทางนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลฝ่ายเจ้ามือนะครับซึ่งก็ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ